ผลไม้ไหมคะสดๆใหม่ๆวันนี้เลยนะคะนี่คุณผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าตรงนี้ห้ามมาขายของทำไมยังมาขายอีกได้อยากขายมากงั้นเหรอระวังตัวไว้ดีๆล่ะถ้าผมยังเจอคุณมาขายของตรงนี้อีกก็คุณเจอดีแน่ผมไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกพี่แอนนั่นมันคนข้างบ้านเรานี่ทำไมเขามาขายผลไม้อยู่ตรงนี้ล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาดูน่าสงสารมากเลยใช่เขาก็ดูน่าสงสารจริงๆแหละเออกันพี่เคยได้ยินมาว่าเมื่อ2ปีก่อนสามีเขาช่วยเหลือคนจมน้ำคนหนึ่งแต่สุดท้ายเขากลับเสียชีวิตเองเขาดูน่าสงสารมากเลยนะพวกเขายังมีลูกน้อยอีกคนหนึ่งเกิดมาก็มีโรคหัวใจทางพันธุกรรมต้องคอยหาหมอและกินยารักษาตัวอยู่ตลอดเวลาคนแถวบ้านก็มีแต่คนดูถูกเขาไม่มีใครอยากรู้จักเป็นเพื่อนกับเขาเลยอีกอย่างตอนนี้ชีวิตของพวกเขาสองแม่ลูกเขาต้องเป็นคนแบกภาระไว้เองทุกอย่างเลยพี่ว่ามันหนักเกินไปนะสำหรับเขาอย่าไปสนใจเขาเลยพี่แอนเราไปกันเถอะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกชายของคุณน่ะยังอยากรักษาต่ออยู่ไหมถ้ายังไม่จ่ายเงินค่ารักษาอีกแล้วก็ทางโรงพยาบาลขอหยุดการรักษานะคะอย่าเลยนะคะคุณหมอฉันขอร้องค่ะอย่าหยุดรักษาลูกชายของฉันเลยนะคะฉันขอเวลาอีกสัก 2-3 วันนะคะถ้าฉันเก็บเงินครบแล้วฉันจะรีบจ่ายคุณหมอทันทีเลยค่ะฮัลโหลเงินเยอะขนาดนี้ฉันจะทำยังไงดีเอาแอปเปิ้ลค่ะเอา1แพ็คนะคะเอา2แพ็คค่ะสี่สิบบาทค่ะต้องทอนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่คุณทำไมคุณยังขายของอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ไปให้ผลแล้วก็ผลไม้คุณอ่ะผมจะทิ้งหมดนี่เลยอย่านะคะอย่าโยนผลไม้ของฉันทิ้งเลยไปให้พ้นซะไปไกลเลยนะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นอะไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผลไม้ทั้งหมดนี้ผมขอเหมาหมดเลยนะครับคุณเอาใส่ถุงให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมมาเอานะครับจริงเหรอคะได้เลยค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะเงินเดือนผมทั้งเดือนเลยนะแล้วผมจะบอกเมียยังไงเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะนี่ครับคุณอันนี้คือเงินค่าผลไม้นะครับไม่ต้องทอนแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เขาคุยกันผมได้ยินหมดแล้วนะครับในโลกนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคไหนที่เราผ่านไปไม่ได้นะครับคุณอย่าเสียใจไปเลยนะสามีคุณเขาคือฮีโร่ผมนับถือเขามากเลยนะครับนี่คุณจำไว้เลยนะ
วินาทีนี้คุณไม่ยอมแพ้มันก็ย่อมมีความหวังเสมอนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากเลยนะคะชีวิตหลังจากนี้ฉันจะเข้มแข็งให้พอค่ะจะดูแลตัวเองจะสู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่เลยค่ะนี่ขนมปังนี้คุณเอาไปลูกคุณทานนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณรีบเก็บของกลับบ้านเถอะ